เพื่อนคุณอีฟเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าขอโทษที่รบกวนครับคุณแม่แต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องขอพูดคุยกับทุกคนที่อยู่ในงานในที่เกิดเหตุวันนั้นคดีที่มีคนหายตัวไปหรอครับนี่คือยังหาไม่เจออีกเหรอหรือว่าตายแล้วอ่ะยังไม่ทราบครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามหาเบาะแสอยู่แล้วผมสามารถช่วยอะไรคุณสารวัตรได้บ้างหรอครับคุณแมทรู้จักกับคุณพิชยาได้ไงครับก็เป็นเพื่อนเก่ากันตอนที่เรียนที่ต่างประเทศนะครับเจอกันก็ถ่ายรูปกันไม่แปลกแล้วทำไมคุณพิชเขาต้องเอามือบังกล้องไม่ถ่ายด้วยล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพวกคงไม่พร้อมถ่ายรูปมั้งแล้วนี่มันเกี่ยวกับคดียังไงล่ะครับเอามือบังกล้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยคุณพีคกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เพราะเขาคุยกับคุณมิเรียมเป็นคนสุดท้ายผมก็เลยต้องมาถามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยครับคุณแมทรู้จักกับคุณมิเรียมไหมครับไม่รู้จักครับก็เพิ่งรู้จากเรื่องนี้แหละครับแล้วในวันงานเนี่ยคุณนัทกับคุณพิษอยู่ในงานตลอดเลยเหรอครับใช่ครับแต่ผมคุยกับพิษแป๊บเดียวแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นแล้วครับก็งานสังคมอะคุณผมก็ต้องเดินหาคนในคันป่ะแล้วนี่ผมกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วเหรอแค่ว่าผมถ่ายรูปกับพิษเนี่ยนะยังหรอครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยผมแค่มาคุยด้วยเฉยไม่ได้มาตั้งข้อหาอะไรแต่ถ้ามีคนไม่ยอมให้ข้อมูลหรือว่าพูดโกหกผมเนี่ยผมก็สามารถหาข้อหาให้ได้สักข้อสองข้อเฮ้ยมึงเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุเขาโทรมาแจ้งว่ะว่าไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมเขาพบศพแล้วว่ะ